สมมุติว่าครูหนึ่งเอาคำว่าสวิมใส่ไปนะสวิมใส่ไปแล้วใส่ไอข้างหน้านะเป็น I like to swim ฉันชอบว่ายน้ำ I want to swim ฉันอยากว่ายน้ำ I have to swim ฉันต้องว่ายน้ำ I need to swim ฉันจำเป็นต้องว่ายน้ำเนี่ยเข้าใจง่ายมากเลยนะเปลี่ยนเป็นคุกบ้างฉันต้องทำอาหาร I like to cook ฉันชอบทำอาหารจ้า I want to cook ฉันอยากทำอาหารจ้า I have to cook ฉันต้องทำอาหารจ้ะและก็ I need to cook ฉันจำเป็นต้องทำอาหารซึ่งมันมีอีกมากเลยนะอย่างเช่นคำว่าอ่ะ will ก็ได้เป็นอนาคตไปเลย I will cook ฉันจะทำอาหารเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่อนาคตนะ I can cook ฉันสามารถทำอาหารได้เห็นไหมคือครูหนึ่งสอนแค่นี้มันจะได้ประโยคอีกเยอะเลยนะแล้วในนี้คือสอนทั้งประโยคบอกเล่าปฏิเสธคำถาม yes no question บอกสอนหมดเลยนะคะสอนหมดเลยไม่ใช่น้อยๆ นะไม่ใช่น้อยๆ นะคือหนึ่งคุณหนึ่งก็เลยไม่เข้าใจว่าเอ๊ะคนไทยเขางงกับtense หรอหรืออะไรนะฮะอย่างการอ่านอย่างเงี้ยลองดูซิอันนี้เป็นการอ่านแบบคำที่เป็นพยัญชนะแบบกลุ่มแบบกลุ่มก็จะมีคุณหนึ่งจะแยกเป็น2 ส่วนเลยส่วนแรกคือมีพยัญชนะต้นตัวเดียวตัวสะกดตัวเดียวนะคะอันนี้เป็นแบบกลุ่มแบบเดี่ยวเป็นยังไงแบบเดี่ยวสมมุตินะคะอันนี้เป็นแบบแบบกลุ่มเราจะฝึกออกเสียงนะคะ for are sort fast 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 อันนี้คือการอ่านแบบเดี่ยวอย่างเช่น